สวัสดีครับเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวแล้วก็ YouTube Channel หมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเคสนะครับที่กำลังเป็นที่โด่งดังอยู่ก็คือว่าเองเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาหลังฉีดวัคซีนเนี่ยก็มีอาการผมร่วงนะครับนะแล้วก็จะให้ดูมีอาการผมร่วงก็บอกว่าแพ้วัคซีนครับ400,000ไม่ตายไอ้ดีไม่ตาย400,000ไม่น่าได้ครับแต่ถ้ามาล้านหนึ่งแทนแล้วก็มีคนมาถามเรื่องจริงหรือเปล่านะครับนะสรุปว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเขาบอกว่าเขาฉีดวัคซีนอะไรบอกเป็นซิโนแวคตรงนี้สำคัญนะเดี๋ยวหมอจะให้เดี๋ยวหมอหาข้อมูลมากันแล้วกันคือสรุปว่าหมอไปหาข้อมูลมาว่าเคยมีรายงานไหมว่ามีการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของผมร่วงนะครับนะก็ปรากฏว่าไปหาข้อมูลมานะครับนะอันนี้บอกว่าเกิดภาวะที่เรียกว่าอโลเพเชียเอเรียต้าก็คือผมร่วงเป็นหย่อมๆนะครับนะจากการฉีดวัคซีนก็คือแอสตานะครับนะก็คือเขาใช้คำพูดว่าวัคซีนแอสตาเนี่ยเป็น potential trigger factor หรือเปล่าคือไปกระตุ้นทำให้อาการที่ซ่อนอยู่ของภาวะอโลเพเชียเอเรียต้าหรือว่าผมร่วงเป็นหย่อมๆเนี่ยมันเป็นมากขึ้นนะครับนะก็บอกว่ามีเคสพรีเซนต์เนี่ยในนี้เพิ่งตีพิมพ์เองวันประมาณ24กันยานะครับเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับก็บอกว่ามันเป็นเคสรีพอร์ตเลยว่าผู้หญิงอายุ32ปีเนี่ยไปฉีดวัคซีนนะครับแอสตราเซเนกามาหลังฉีดเนี่ยปรากฏว่าเธอมีภาวะของผมร่วงเป็นหย่อมๆนะครับนะในประวัติเนี่ยก็บอกว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยไม่ภาวะผมร่วงนำมาก่อนแต่ว่าก็ในช่วงระยะเวลา6ปีนะครับนะแล้วก็ปรากฏว่าในครอบครัวก็ไม่มีใครเป็นด้วยคราวนี้เนี่ยไปตรวจดูเส้นผมตรวจดูรายละเอียดนะอันนี้ผมร่วงนะครับนะปรากฏว่ามีการดิสคัสกันว่าเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยแอนติบอดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปทำให้เกิดเขาเรียกว่าออโตอิมมูนเกี่ยวกับรากผมคือไปทำลายรากผมนั่นแหละทำให้เกิดผมร่วงเป็นหย่อมๆนะครับนะแต่ผมร่วงในภาพของเพจดังที่เอามาลงเนี่ยอันนี้หมอไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเรื่องของผมร่วงมาก่อนหรือเปล่านะครับนะหรือเป็นคนหัวล้านอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะและหลังฉีดแล้วไอ้ที่มันเหลืออยู่เนี่ยมันร่วงไปหมดนะครับเลยได้ล้านหนึ่งแทนที่จะได้400,000โอเคนะครับโอ้งั้นก็สาระความรู้จากเพจหมอเฉพาะทางบาทเดียวนะครับสวัสดีครับ